สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับผมกับวากาเนียชาแนลนะครับวันนี้จะอยู่ในเกมจะเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องก็เราอยู่กันในเกม Lockman 7กันนะครับผมโอเคมันผมไม่ให้เราพอสนานงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับโดยที่ผมเล่นอยู่นี่คือผมเล่นบนตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Netbox นะครับผมเดี๋ยวผมแจกลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าใครที่อยากเล่นเกมสมัยเรโทรเก่าๆอะไรอย่างนี้นะผมก็ส่วนตัวเกมนะถ้าผมก็ลองไปเสิร์ชหากันได้ก็คือว่า Lockman 7 Super Nintendo ROM นะครับผมก็เจออยู่แล้วเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยคือซีรีส์ Lockman ก็รู้อยู่แล้วก็เป็นยังไงกันนะครับผมก็ซีรีส์ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าใน Super Nintendo เนี่ยจะมีแค่ Lockman 7หรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแค่ Lockman 7ละมั้งโอ้แล้วก็คือจะบอกก่อนนิดนึงครับว่าล็อกแมนกับโลนะครับผมคือไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับซึ่งมันจะมีหนังสือละเอียดเกี่ยวกับประวัติล็อกแมนให้อ่านแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ไหนนะซื้อมาแล้วอ่านนานแล้วลืมเลยซึ่งภาคล็อกแมน7นี่เป็นภาคที่ผมชอบมากในสมัยซุปเปอร์ดิทินโดนะครับหรือจะอีกเรียกกันอีกอย่างนึงว่าซุปเปอร์ฟามิคอมนั่นเองและนี่ก็ดร.ไวลี่นะครับใครก็รู้จักดร.ไวลี่ก็ต้องเอ้ยมีดร.ไวลี่ผู้ผิดดร.ไลท์ถ้าดร.ไวลี่ต้องเป็นตัวไลท์นะผมจำชื่อผิดนะไม่ได้จำสลับผิดกันโทษทีก็คอนเซปต์ล็อกแมนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับคือปราบบอสในด่านทั้งหมด8ตัวแล้วก็ต้องจัดการดร.ไวลี่ให้ได้นะครับก็ดร.ไวลี่ถูกจับยังไงก็โดนแหกก็แหกคุกออกมาทุกทีเป็นคอนเซปต์ตายตัวมากรู้สึกว่าล็อกแมนธรรมดานี่สมมติจะมีถึงภาคล็อกแมน10นะแต่คือผมไม่ได้ตามแล้วตั้งแต่จบล็อกแมน8นะครับผมคือที่ผมตะคือในซีรีส์ล็อกแมนเนี่ยผมชอบล็อกแมนซีรีส์ X มากที่สุดแล้วนะครับผมก็ล็อกแมนนี่ก็โอเคเล่นได้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ถ้า X เนี่ยเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดนะครับผมโอเคแต่ผมดูก่อนเปิดไม้ยังวะเปิดไม้แล้วครับผมโอเคไปกันเลยดีกว่าได้เล่นแล้วฮึที่จริงคือจอยนี่คือมันไม่ใช่เป็นจอยที่แบบจอยของเขาเรียกอะไรนะจอ Xbox 360ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่60ใช่ไหม60นะ Xbox 360นะครับผมเพราะว่าจอยมันราคาแพงคือแบบยังไงดีอ่ะบางทีคือแบบตอนนี้คือแบบบางทียังไม่อยากใช้จอยที่มีราคาแพงมากเกินไปเอาจอยธรรมดาก็พอแล้วครับแต่ว่าจอยธรรมดาอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยใช้หรือเคยลองกันมาแล้วคือจอยมันจะแข็งกระด้างปุ่มมันแข็งๆกดลำบากนะผมเนี่ยผมเล่นแล้วรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบคือกดมันแบบจังหวะมันแบบไม่ค่อยตามใจเราตามใจสั่งเราเท่าไหร่คือแบบกดปุ๊บมันรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงอ่ะคือแบบกดแล้วแบบหน่วงๆอ่ะประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะพูดว่าไงดีนะฮะแต่ภาคนี้จะบอกไปจะเป็นการเจอกับฟอร์เต้ครั้งแรกนะครับผมวู้จิ้วเจ้าอ้อยจู้เอี้ยเห็นไหมคือที่ผมกดตั้งนานแล้วคืออันนี้พูดจริงนะคือผมไม่ได้ก็เรียกว่าไงดีไม่ได้แบบแกล้งคือผมกดแล้วจริงๆอะไรเงี้ยปุ่มมันเหมือนแบบใช้ของแบบราคาถูกอย่างเงี้ยนะน้องบอกว่าโอ้พี่บดอะไรไม่รู้เยอะแยะน่านะคือเกมล็อกแมนเนี่ยคือผมยังคิดอยู่เลยนะว่าจะพลาดยังไงดีเพราะแบบเกมมันเดินตรงด้านข้างแทบไม่มีอะไรคือลุยได้อย่างเดียวการจะพูดแบบด้วยคูดไปด้วยแคปไปด้วยเนี่ยผมรู้สึกก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมีบอสทั้งหมดตอนแรกจะมี4ตัวอีก4ตัวจะตามมาทีหลังคือหลังจากปราบพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปปราบเจ้าตัวนี้ก่อนน้ำแข็งตีดีๆฟิชแมนดีๆๆทำนองนี้แหละครับคลาสสิกสุดเลยเลดี้ลบยิงลัวยังลัวสไลด์การสไลด์คือต้องการกดลงและเฉียงกดกระโดดถ้ามันจะเฉียงนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะรู้ก็แล้วไปแล้วกันแหม
ันต้องมีน้องหน้าใหม่บ้างแหละคือยุคหลังๆอาจจะไม่เคยได้เล่นเกมสำหรับซูเปอร์ฟามิคอมหรือว่าที่เรียกอีกอย่างคือซูเปอร์นินเทนโดนะครับผมก็ลองหาเล่นดูนะครับเกมสมัยก่อนหนุกมากผมพูดได้เลยว่าเกมสมัยก่อนบางเกมอ่ะหนุกกว่าเกมเน็กเกมปัจจุบันอีกด้วยบางเกมนะบางเกมไม่กินสเปคด้วยไหลลื่นที่ผมอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่เพิ่งมีเวลาแล้วก็ศึกษาอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกระตุกอะไรงี้ไหมตอนที่ผมเรนเดอร์เงี้ยก็ลองดูก่อนแล้วกันปุ๊บยะโอ้ยเสียวคือผมไม่เสียวหนามหรอกค่าจอยผมดีอ่ะคือจอยสมัยพามีคอมมันดีของมันอยู่แล้วออกแบบมาของมันแบบกดแบบโอ้เจ็บโอ้บ่นมากโดนเลยตรงนี้เรายังไปเอาไม่ได้นะผมเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมกดเซฟก่อนแล้วกันนะรู้สึกกด F5 คือการเซฟนะครับผมเวลาพลาดเราก็จะได้ไม่ต้องเลยนั่นนะครับผมถ้าเป็นเครื่องพอมีคอมแบบเป็นตัวเครื่องของมันเลยเนี่ยมันไม่มีเซฟให้อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคคอมพิวเตอร์แล้วเซฟตรงไหนก็ได้นะผมเป็นการกันพลาดไปเลยตัวปึ๊บจ้ะเฮ้ยเฮ้ยว้าโอ้โอ้ยเดี๋ยวกลับได้ป่าวะเอ้ยกลับไม่ได้งั้น F6 เดี๋ยวโอ้ยตายเลยอ๋อเดี๋ยวนะ F5 คือเซฟ F6 ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเซฟก่อนโอ้ยคือยังงงกับการเซฟของเกมของตัวเครื่องNetbox เขาเรียกว่า Netbox อยู่นะครับผมโอ้ยคือเมื่อกี้ผมจะโหลดไงตรงเนี้ยคือมันยากเลยมันบวกว่ายากอยู่แล้วด้วยแล้วบวกกับจอยอีกต่างหากจอยมันกดยากเฮ้ยเฮ้ยจับตัวล่วงโอ้ยเซฟโอ้ยเกียนได้โหลดกันเดี๋ยวโอ้โหว้ายนี่ใช่ไหมมันจะมีให้เซฟกับให้โหลดเนี่ยผมชอบไปจำผิดจังเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมเหลือป๊อกเดียวมั้งใช่ป่ะเขาดูป๊อกนะป๊อกเหลือศูนย์ละยังไม่ทันปาบอสเลยโอ้ขอโทษด้วยแล้วกันคือผมอยากเอาให้ได้ไงเพราะว่ามันเป็นของคือเป็นหมาชื่ออะไรนะลัสป่ะนะผมจำไม่ได้แล้วเจ้าลัสนะครับผมเจ้าลัสนี่คือมันเอาไว้ใช้ขุดหาของได้นะครับผมเฮ้ยน่าได้มาแล้วเอาละครับต่อไปคือผมไม่แน่ใจว่าจะปราบบอสยังไงดีเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแบบว่าลืมหมดแล้วว่าบอสเป็นยังไงบอสจะยังไงบ้างนะครับผมเอาเมาส์ลงไปก่อนเดี๋ยวมีเมาส์มันก็รู้สึกแปลกๆนะโอ้ยอุ้ยดีนะคือผมไม่ได้อยากจะกดสไลด์นะผมจะกดกระโดดลงโอ้ยบางทีจอก็ไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยไว้เก็บตังค์ซื้อของดีดีกว่าตอนนี้ผมไม่มีตังค์แล้วเพราะว่าที่จริงคือผมเล่นก็อย่างที่รู้คือผมจะเล่นคอนโซลเป็นหลักใช่ไหมก็จอยของที่เสียกับ PC นี่ผมไม่รู้นะว่าจอย Xbox ที่มันแบบอยู่กับตัวเครื่องคอนโซลเลยเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาลองดูกันทีหลังแล้วกันตอนนี้ก็เอานี่ไปก่อนปิ้วปิ้ววิ่งเดี๋ยวชาร์จก่อนเปี้ยงเอาล่ะมาถึงนี่ผมก็เซฟก่อนเซฟ F5ผมกลัวว่า F5 แล้วเมื่อกี้เห็นมั้ยผมลองกด F6 มันโหลดเลยช่างมาแล้วกันนะครับนี่แหละตึดึดึดึตึนะนะตึดึดึดึตึดึดึดึฮึดเนี่ยมันปาลงพื้นโอ๊ยรอจังหวะแป๊บนึงฮึดเอ้ยโอ้โหเอ้ยไม่ใช่จะกดสไลด์โดนจนได้เพราะท่านี้เราออกเองไม่ได้โอ๊ยจังหวะเสียหมดเลยผมว่าโอ้ยเดี๋ยวขอ
ฮึดจุ๊บฮึดโอ้ยนั่นไงว่าแล้วปุ่มไม่ตอบสนองอึจะเอ้ยคือผมรู้ตัวเต็มมาแล้วอยู่แล้วไงแต่เมื่อกี้แบบจะกดกระโดดจะกดกระโดดเออตายสักทีโอ้ยเหนื่อยเนี่ยโอ้ยยังเซ็งกับจออยู่เลยเนี่ยผ่านสักทีแหววเดี๋ยวผมขอปูสกินออกมานิดนึงดีไหมเนี่ยเพราะผมไม่รู้ครับผมมันโดนกดไอ้นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคผมใช้โปรแกรมแอคชั่นในการอ่านนะครับผมก็แค่ลองมาดูว่ามันทำงานป่ะเพราะเมื่อกี้ผมไปโดนกดปุ่มไม่รู้ว่าปุ่มนั้นปุ่มสต็อปหรือพังไงครับก็สต็อปผมซวยนี่เป็นการครั้งแรกนะที่ผมการแคสเกมเรโทรบนคอมพิวเตอร์นะผมเลยแบบยังงงอะไรหลายๆอย่างโอเคก็ไปต่อกันจากตัวนี้เลยบอสแมนตื่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 นที่จริงตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายมากพูดตรงง่ายมากแต่ด้วยจอยอย่างนี้แล้วไม่มั่นใจเลยว่าจะปราบได้หรือเปล่าจอยมีส่วนนะครับจอยมีส่วนในการเล่นทำก็เหมือนกับที่ว่าเราเล่นอะไรแบบจอยที่เราไม่ถนัดเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นยากนะอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะฮะจอยไม่ดีมันก็ทำพาเราเสียพอสามารถเราตกตามไปอีกนิดเรียกว่าบางผมว่าครึ่งนึงเนี่ยก็ว่าได้อืมเฮ้ยจ้ะฮึบโอเคถ้าสมมติเพื่อนใครๆถามนะฮะผมใช้จอยของอนิเทคนะครับผมคือเป็นจอยราคา350บาทไม่ก็ไม่ได้แพงอะไรก็กลัวซื้อมาแพงมันก็เฟลเหมือนกันไงถ้าจะซื้อดีๆก็ซื้อจอย Xbox 360ไปเลยดีกว่าอึ๊ดจ้ะเป็ดเป็ดเป็ดโอ้ลอยดื้อดื้อขึ้นไปเอาไม่ได้เลยปัญหาเดี๋ยวไอ้ปลาบ้าโอ้ยเออดีโอ้ยโอ้ยลืมไปเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยกากาครับกาเขาใหม่เด้อเอาจริงนะเอาจริงละเมื่อกี้ยังแบบยังปรับสภาพไม่ได้กับจอยเดี๋ยวต้องฝึกให้ชินมือต้องฝึกให้ชินมือด่าที่มันไม่ยากเลยลืมโมไปถอยหลังตั้งหลักเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเก็บตังค์เปลี่ยนจอยให้ได้เลยถ้ามันไม่มีเกมของ PS3 อะไรที่ใหม่ๆออกมานะถ้ามีก็ต้องรอต่อไปโอ้ยว้าวเดโอ้ยไปแล้วระเบิดโอ้จุ๊บแต่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้ป๊อกมาเพิ่มด้วยถือว่าชดเชยกันไปแล้วกันเดี๋ยวยิงระเบิดกันเออจึ๊บทิ้งมาเห็นไหมมันไม่ยากหรอกแต่ผมเดินถอยหลังซวยเลยเออจึ๊บไปแล้วว้าวกดโต๊ะมากแต่ถ้าครับแต่เกมที่ลงบน PSP พวกเรโทรที่แบบสมัย PS1 เนี่ยผมจะเล่นบน PSP นะปุ่มมันเล่นง่ายแล้วปุ่มมันดีอยู่แล้วนะแคชง่ายกว่าด้วยแต่เรโทรก็ต้องเล่นบนคอมนี้แหละฮะเอาละครับตอนนี้เราต้องรอแล้วก็ต้องระวังให้ดีหนามผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวยิงแล้วระเบิดลอยไปอึ๊บอ่ะเก็บไม่ได้
อุ้ยกลัวเสียวตกเราต้องรอจังหวะน้ำให้ขึ้นเต็มปีมก่อนนะฮะว้าวโอ้ยเกือบแล้วเคยเล่นสมัยเด็กเล่นแบบพอจำทำนองได้บางครั้งบางคราวนะฮะตรงนี้ต้องลอยนั่นมั้งนี่ไงไปแล้วโอ๊ยไม่ทันโอ้ยเกือบจ้าจ้าจ้าว้าเฮ้ยเจ้าอันนี้ต้องเก็บให้ครบ4อันนะผมเพราะเราจะได้ชุดเกาะหมานะครับผมเป็นลัดอะไรแต่แปลงหน้าเป็นชุดเกาะให้เรานะผมดีมากเลยนะรู้สึกจะเป็นภาคเดียวหรือเปล่าที่มีเกาะไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วล็อกแมน1 2 3 4 5 6เนี่ยล็อกแมนเคยใส่เกาะหรือเปล่านะแต่ภาคนี้ล็อกแมนได้ใส่เกาะด้วยโอ้ยปิ๊ว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 โอ้ยโอ้ยดึงถึงห้องแล้วจะบอกให้นะครับว่าบอสนี่ง่ายมากแต่ต้องดูจอยก่อนนะเอาละกด F5 ไอ้ย่าหลบตรงนี้ฮะหลบแล้วก็ยิงง่ายมากวิ่งจุ๊บจุ๊บกระโดดหลบแล้วก็ยิงโอ้ยลืมดูมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ลืมดูครับไอ้จุ๊บฮึพ่อไปเองเอ้ยจ้าเดี๋ยวเอาเซยิงฮึพ่อเฮ้ยเปี้ยงมันจบเฮ้ยอีฮึเปี้ยงเห็นไหมฮะง่ายไหมฮะไม่ต้องทำอะไรมากอีก2ทีก็คงตายแล้วฮะเรามาเตอร์1ทีแล้วก็ยิงอีกครั้งหน้าตายชัวร์แล้วอย่าโดนนะฮะผมมันคือมีติดรอดได้แต่ต้องยิงยิงรัวๆเพราะมันจะพาเราขึ้นไปข้างบนหนามเราโดนทีจะตายอย่างหนามพวกเนี้ยเห็นไหมฮะง่ายไหมอันนี้คือผมอ่านออกนะแต่ว่าแต่ไม่รู้ความหมายไงโมชิกาซิเตะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้แค่บางคำนิดหน่อยเองอันนี้คือเขาทำเหมือนแบบให้แบบเด็กเข้าใจง่ายด้วยเขาเลยเขียนเป็นภาษาฮิราคานะนะครับผมนิจิวเอฟนะครับผมฟองอากาศนั่นเองแล้วก็ผมลืมมองอย่างนึงก็สมัยก่อนที่อย่างที่บอกซูเปอร์สมีความมีคอมเนี่ยมันไม่มีเซฟใช่ไหมครับผมก็ต้องมีการจดรหัสอะไรอย่างนี้มาแทนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้เซฟมันแล้วไปต่อกันเลยไก่ตัวนี้คูลแมนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดิถ้าไม่เหนือมากกว่าแรงผมก็อาจจะเอาให้ครบ4ตัวในพาร์ทเดียวกันเลยแล้วกันนะฮะชมกันยาวๆปิ้วปิ้วโหอ้าวให้เดี๋ยวนะถ้าตัวนี้มันจะมีตัวนึงที่จะเปลี่ยนฤดูของเราให้เป็นฤดูฝนนะฮะเราต้องเตรียมหน้าแข็งไว้มันจะมีอยู่ตัวนึงจำไม่ได้แล้วเตรียมไว้ก่อนไอ้นกเกับอึจุ๊บผมไม่รู้ว่ามันหน้าป่ะเอาไปซะละเอ้ยนะชิบหายยิงไม่ติดเห็น
ห็นไหมฮะตอนนี้คือจะเป็นหน้ามันจะกลายเป็นฝนมันทำให้เรามองทิวทัศน์ลำบากเฮ้เรามาเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูหิมะดีกว่าอุ้ยป๊อกล่วงโอ้ป๊อกล่วงโอ้เลือดก็ล่วงอะไรก็ล่วงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฮ่าฮ่าฮึรอครับรอมีไงฮึถ้าเป็นตอนฝนตกไอ้เมฆเนี่ยมันจะเป็นฟ้าผ่านะฮะผมฟึ๊ดจ้ะแล้วก็เวลาอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นคนนี้ไอ้คนนี้เดินได้สบายเลยเห็นป่ะฟึ๊ดจ้ะโอ้ยล่วงเอ้าเดี๋ยวนะผมมีหมาสปริงยังวะมีหมาสปริงแล้วดึงขึ้นไปเลยได้ป๊อกมา1 EA แล้วก็ฮึอ้าวโอ้ยทำไมมันล่วงวะเมื่อกี้ผมก็ได้แล้วเออเอาไหมเออได้มาแล้วอีกอันหนึ่งโอเคกราบ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 จ้ะโอ้โหโอ้ยผมยังมีอีกอ่ะบอสตัวนี้ก็ไม่ยากนะเพราะว่าถ้ามันแพ้ทางไอตัวบอสก็โอ้โหฟองสบู่เต็มหน้าเลยเราจะพูดว่าฟองสบู่เด้อเด้อมาเอาเลือดแล้วก็ลงไปใหม่แล้วก็รอมันส่วนกับนี่โดนมาเต้เด้อ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 โอ้ยโอ้โหนึกว่าจะตายเราต้องยิงตรงหัวนะครับผมที่ยิงตรงข้างล่างก็ได้แต่มันจะเป็นใบพัดมันจะเสียเวลามามีบันไดจะไปเจอบูธก่อนนะครับผมตึงนี่บูธมีเสียงเพลงนี้มาก่อนนะวืออะไรนั่นน่ะก็เราพบกับบูธ3ครั้งเนี่ยนะครั้งสุดท้ายครั้งที่4เราจะสู้กับเขาแล้วก็จะได้โล่ของมันของเขามานะครับผมเรียกของเขาแบบแปลกๆเรียกมันได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เราพบกันครั้งแรกเองครับยังเหลืออีก2ครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเราต้องไปด่านแวมไพร์นะครับผมบอสที่เป็นเหมือนข้างคาวแวมไพร์นั่นแหละครับเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วเราก็จะได้โล่ของบูสมาซึ่งพูดจริงครับผมไม่ค่อยได้ใช้ ผมใช้เกาะมากกว่านะ อันนี้มันดูดปล่อยบอกให้ปล่อยฮึดจ้ะฮึดทำการเซฟแล้วก็ใช้อันนี้ซะมันแพ้ทางอันนี้ครับมาเซ่นี่โบเราจังหวะดีๆก็สามารถกดโบอย่างนี้ได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ฟ้าผ่าลงมาก็ได้ครับโบนี่เมื่อกี้มันมีฟ้าผ่าลงมาใช่ไหมมันใช้ท่าแล้วแต่เราผมกดก่อนโบ โบ อีกคันนึงมันก็ตายแล้วโบง่ายมากครับพี่น้องตืด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 จำทำนอนจะได้อยู่แล้วเนี่ยที่น่าจะกดข้ามได้ในตรงเนี้ยไม่ต้องพรีเซตหรอกชื่อท่า Thunder Strike ตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้25ทีเหรอเอาไม่เป็นไรเราไปนี่
ต่อแล้วกันนะจังส์แมนไอ้มนุษย์ขยะจริงนะจังแปลว่าขยะนะฮะจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไอ้ที่เหมือนแบบของที่มันเหมือนแบบฟันเฟืองหน่อยนี่คือมันเอาไว้เก็บของเพื่อไปซื้อของได้นะครับผมจ้าดื้อ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 ก็อันนี้คืออุ้ยเดี๋ยวนะน้ำแข็งมันสามารถยิงให้นี่มันลาวาแข็งตัวได้นะครับผมนี่เดือแล้วมันมีทางลับด้วยเข้าไปยิงน้ำแข็งให้ละลายซะแล้วเข้าไปเก็บอีกหนึ่งอันอีกอันนึงก็อยู่ด่านน้ำแข็งนะเดี๋ยวผมค่อยไปเอาที่หลังแล้วกันอ่ะเฮ้ยป๊อกโดนเหรอไม่โดนเฮ้ยเกมนี้คิดว่าน่าใช้ประมาณ2ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะจบประมาณนะฮะเกมสมัยฟังกินข้าวมันไม่ยาวหรอกครับแล้วก็ถ้าสมมติคนรู้ที่คือคนที่เคยเล่นมาก่อนเขาอาจจะรู้จำเทคนิคบอสอะไรนี้มาก่อนก็ได้ก็ใครคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะอ้าวโอ้ยกำลังพูดอยู่คือแบบไม่ใช่อยากจะสไลด์โอ้โหไม่ได้อยากจะสไลด์เลยอันเหลือป๊อกเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเหลือ3โอ้โหเซ็งเลยโอ้เออปึ๊บอ่ะผมลองไปข้างบนมาแล้วกันนะอันนี้เราใช้สายฟ้าได้นะครับผมนี่ที่ไม่เราไม่จำเป็นต้องปีนเลยรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วงงอยู่ครับมันไม่มาระวังโดนบีบอัดนะครับดูดีกระโดดดูไว้ก่อนกระโดดดูไว้โอเคแล้วข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขึ้นเรียบร้อยโอ้บูสเตอร์น่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นตรงนี้แอชเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่จำเป็นต้องไอ้นั่นนี่วะใช้สปริงสิเออวิ่งเดี๋ยวมาติดเกียร์แล้วนะฮะได้หมามันมีติดเจนแล้วนะนี่เห็นไหมลัดเจสนี่โอ้มีดูดไอ้ยาดูดอย่างนี้เสียวร่วงโอ้โคตรจะไอ้ยาดูดไปแล้วการพลาดตัวเองเมื่อกี้กดสไลด์ลื่นโอ้ยอึจุ๊บแน่โอ้ยเจ็บคอแมวแล้วล็อกกระโดดนะฮะเฮ้ยชุบ
ช่วยเราต้องยิงไว้ฮะเพื่อให้เรามีฐานเหยียบเฮ้ยโอ้ยโน no. ทำไมเนี่ยโหลดไม่ได้อะอะไรวะเสียเหรอเนี่ยเออเซ็งเลยมีมาเสียอีกเออเข้าทางนี้แล้วกันโอ้ยเซ็งเลยโทษทีนะครับที่อาจจะนานหน่อยตรงนี้เฮ้ทุกครั้งไม่เคยนานทำไมพอมาแคสแล้วมันกลายเป็นว่าเรากากไปเลยตอนเล่นปกตินี่คือผมผ่านแบบฉลุยเลยนะแบบชิวๆไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวนะเราได้เกมมาแล้วนี่นานนะโอ้ยไปแล้วจึ๊บสลายนะฮะถ้าเรายิงตัวพังมันจะเหลือแต่หัวปึ๊บด่าจริงมันไม่ได้ยากเลยทำไมมันนั่นเนาะพอแค่ทีโชกกากเลยอ่ะเดือเชื่อได้แล้วนึกว่ามีทางลัดจับไม่ได้แล้วตรงไหนบ้างโอ้ยอันนี้ผมไม่ต้องเซฟหรอกนะเพราะว่าบอสมันนั่นอยู่แล้วนะครับผมนี่แน่เอ้ยโอ้ยนี่ฮู้ง่ายๆครับตัวนี้ยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์ฮู้ไม่โดนพวกตายแล้วบอกแล้วด่านยากมากกว่าบอสอีกยูฮูปราบบอสครบ4ตัวแล้วนะผมก็จะมีเนื้อเรื่องแทรกกลางมานิดหน่อยก่อนที่จะเจอบอสอีก4ตัวที่เหลือนะฮะจังชิวนะผมอ่ะโลกขยะนะครับเข้ามาสู่ในเรื่องขั้นกลางก่อนจะเจอว่า4ตัวนะครับผมโดยเกิดเหตุที่พิพิธภัณฑ์ของขุนยนต์นะผมด็อกเตอร์ไวลี่นะครับได้รับพาตัวขุนยนต์ไปก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราติดตามได้ครับเดี๋ยวล็อกแมนก็จะไปนะครับผมนี่ครับผมพิพิธภัณฑ์ของขุนยนต์นะครับผมโดยในนี้นะครับผมก็จะมีพวกบอสที่ล็อกแมนเคยสู้มาก่อนหน้านี้นะครับสเนคแมนอันนี้สโนว์แมนปัดจำไม่ได้คือมันไม่รู้ว่ามีภาคไหนบ้างนะครับผมจำไม่ได้นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยถึงแล้วครับแป๊บเดียวได้แล้วนะครับผมมันก็เอาตัวอะไรนะตัวที่อยู่ภาคล็อกแมนภาคแรกเลยที่ตัวยกหินนะครับผมยกเตอร์ไวลี่เอาไปแล้วแล้วก็ส่งสตูมาต้อนรับเราซึ่งเขาบอกนะฮะว่าก็ง่ายอยู่แต่แค่มีเทคนิคหลบดีๆนิดหน่อยโอ้ยไอ้หัวกระเด็นมานี่มานี่ยิงหัวหลุดโอ้เฮ้ยโอ้โหแล้วหัวมันกระเด็นมานี่ทำไมวะเอ้ามึงไม่ไปหยิบหัวเหรอวะห
ผมว่ามันจะไปหยิบหัวมันโอ้ยโอ้ยคือมันไม่ได้ยากเลยหรอกครับแต่หัวมันกระเด้งกระดอนมันน่ารำคาญโอ้ยเอาไงเนี่ยตายเถอะทุเรศไอ้หัวเนี่ยแหละกวนตีคือมันเด้งไงมันเลยจับจังหวะไม่ถูกว่าจะเด้งไปทางไหนบ้างตึ๊ดรึแล้วก็เรียบร้อยต่อไปก็จะเจอบอสอีก4ตัวที่เหลือมา